สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของแพลซ่านะคะวันนี้นะคะแพลจะมาสปอยหนังเรื่องวาเลเรียนพลิกจักรวาลค่ะเป็นเรื่องราวการช่วยเหลือสถานีอวกาศแห่งดาวเคราะห์พันดวงของผู้พันวาเลเรียนจนเขาได้พบกับบางอย่างที่ถูกปกปิดไว้เรื่องราวเริ่มต้นที่มนุษย์โลกได้ใช้เวลาหลายร้อยปีพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆจนสามารถสร้างสถานีอวกาศอัลฟาได้สถานีที่เป็นแหล่งรวมสิ่งมีชีวิตทั่วทั้งจักรวาลเรียกได้ว่าเป็นสถานีแห่งดาวเคราะห์พันดวงเลยก็ว่าได้400 ปีต่อมาณดาวเคราะห์มิวดาวดวงนี้เป็นดาวที่สวยงามมากราวกับสวงสวรรค์ทั้งสิ่งมีชีวิตอย่างชาวเพลและสภาพแวดล้อมต่างๆแถมดาวดวงนี้ยังเต็มไปด้วยไข่มุกที่ล้ำค่าและยังมีสัตว์ตัวน้อยที่สามารถเพิ่มมวลสารได้พวกเขาอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขแต่แล้ววันหนึ่งดาวของพวกเขาก็ถูกโจมตีพวกเขาจึงต้องรีบอพยพออกจากดาวบ้านเกิดแต่เจ้าหญิงลีโฮนั้นกลับขึ้นยานไปไม่ทันก่อนสิ้นใจเธอจึงได้ส่งคลื่นกระแสจิตออกไปทั่วทั้งจักรวาลผู้พันวาเลเรียนก็รับรู้ถึงคลื่นนี้ด้วยเขาที่กำลังพักร้อนอยู่ในยานจึงสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วลอเรลีนสาวสวยคู่หูของเขาและเป็นสาวที่เขาหมายปองก็เดินเข้ามาเธอได้ถามเขาว่าโอเคไหมวาเลเรียนก็ตอบว่าโอเคแค่ฝันร้ายน่ะแล้วเขาก็พูดจีบลอเรลีนทันทีแต่ลอเรลีนก็ไม่เล่นด้วยเพราะเขามีประวัติเรื่องเจ้าชู้ยาวเป็นหางวาวแต่วาเลเรียนก็ไม่ยอมแพ้เมื่อหมดเวลาพักพวกเขาก็มาประจำที่ขับยานวาเลเรียนที่สงสัยเรื่องกระแสจิตที่ส่งเข้ามาเขาจึงขอให้อเล็กซ์คอมพิวเตอร์อัจฉริยะช่วยตรวจสอบให้อเล็กซ์ก็บอกว่าคุณได้รับคลื่นจากภายนอกคลื่นนี้ไม่ได้มาจากความทรงจำภาพมันอัดมาจากปัจจุบันหรืออดีตหรือทุกที่ในจักรวาลวาเลเรียนจึงได้แค่สงสัยและพวกเขาก็ขับยานออกจากหลุมอวกาศมุ่งตรงไปยังดาวเคราะห์คิเรียนก่อนจะลงจอดรัฐมนตรีก็ได้ติดต่อมามอบภารกิจให้พวกเขาตามหาตัวเพิ่มมวลสารคืนมาแต่รีบนำมันกลับมายังอัลฟาเขายังได้บอกอีกว่าเจ้าตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายของเผ่าพันธุ์นี้แล้วซึ่งเมื่อวาเลเรียนขับยานลงจอดทหารที่ถูกส่งมาช่วยก็พาพวกเขาไปที่บิ๊กมาร์เก็ตเมื่อไปถึงวาเลเรียนก็ยังไม่เริ่มภารกิจแต่เขากลับพูดขอวาเลเรียนแต่งงานวาเลเรียนก็บอกว่าไม่ขำนะแต่วาเลเรียนก็ทำท่าทางจริงจังวาเลเรียนจึงหอมแก้มเขาแล้วบอกว่าไปเถอะแล้ววาเลเรียนก็เดินตรงเข้าไปในบิ๊กมาร์เก็ตบิ๊กมาร์เก็ตนั้นเป็นตลาดใหญ่ที่อยู่ในอีกมิติหนึ่งซึ่งถ้าจะเข้าไปจะต้องสวมอุปกรณ์ของทางบิ๊กมาร์เก็ตเท่านั้นเพราะไม่งั้นจะไม่สามารถมองเห็นหรือสัมผัสของได้วาเลเรียนก็ตรงเข้าไปสำรวจแผนที่ในตลาดนั้นก่อนขณะที่เขากำลังตรวจสอบก็มีคนสวมชุดคลุม2คนเดินตรงไปหาเขาจากด้านหลังแต่เมื่อเขาหันมา2คนนั้นกลับหายไปและวาเลเรียนก็ตรงไปหาจ่าคูเปอร์เพื่อให้เขาพางตัวและอาวุธให้ขณะเดียวกันคนสวมชุดคลุมที่ตามวาเลเรียนเมื่อกี้พวกเขาก็คือชาวเพลแห่งดาวเคราะห์มิวพวกเขาก็ตามหาตัวเพิ่มมวลสารเหมือนกันพวกเขายังได้มอบไข่มุกล้ำค่าเพื่อเป็นค่าตัวของสิ่งมีชีวิตนี้แต่แล้วเจ้าของร้านก็หักหลังพวกเขาเพราะเขากะจะยึดไข่มุกนี้และผลิตมันขึ้นมาเองขณะเดียวกันวาเลเรียนก็ตรงเข้ามาเขาจ่อปืนไปที่หัวของเจ้าของร้านพร้อมทั้งสาธยายความผิดของเขาที่ขโมยสมบัติของทางการมาแล้ววาเลเรียนก็เดินมาพร้อมกับกล่องเมื่อกล่องวับเข้ามาในมิติวาเลเรียนก็บอกให้เจ้าของร้านดันตัวเพิ่มมวลสารเข้าไปในกล่องเมื่อได้ของมาวาเลเรียนก็รีบเดินออกไปวาเลเรียนก็จะตามไปแต่เขากับสังเกตเห็นไข่มุกที่มันเหมือนกับภาพกระแสจิตที่ส่งเข้ามาเขาจึงหยิบไข่มุกขึ้นมาด้วยและเดินออกไปแต่แล้วสัตว์เลี้ยงของร้านก็ได้กัดแขนเขาเข้าจนทำให้กล่องที่ซ่อนปืนพังเสียหายแถมเขายังนำมือออกมาจากมิตินั้นไม่ได้เขาจึงถูกไล่ล่าวาเลเรียนพยายามหนีอย่างสุดชีวิตจนเขาได้วิ่งมาเจอกับลอเรลีนเขาจึงได้ขอให้ลอเรลีนซ่อมกล่องให้ลอเรลีนก็พยายามซ่อมให้เขาจนเขาสามารถนำแขนออกมาจากมิตินั้นได้แต่เจ้าของร้านก็ยังไม่ย่อท้อส่งสัตว์ประหลาดออกมาไล่ล่าพวกเขาจึงรีบวิ่งไปที่รถสัตว์ประหลาดก็วิ่งตามพวกเขาไปมันยังได้พังรถและพยายามทำร้ายพวกเขาวาเลเรียนจึงเรียกยานมาแล้วเขากับลอเรลีนก็โดดขึ้นไปบนยานพวกเขาจึงหนีรอดมาได้เมื่อขับยานพุ่งออกมาจากดาวดวงนั้นลอเรลีนก็มาตรวจดูตัวเพิ่มมวลสารเธอยังได้นำมันไปทำความสะอาดขณะเดียวกันวาเลเรียนก็ได้นำไข่มุกนั้นมาให้อเล็กซ์วิเคราะห์จนได้ ได้รู้ว่าในไข่มุกนี้มีพลังงานมากกว่ายานลำนี้ถึง10เท่าวาเลเรียนจึงถามว่ามันมาจากไหนอเล็กซ์ก็ตอบว่ามันมาจากดาวเคราะห์มิลกลุ่มดาวที่เคยมีอยู่แต่ตอนนี้หายไปนานกว่า30ปีแล้ววาเลเรียนจึงได้ขอดูรูปดาวเคราะห์มิลซึ่งเมื่อเขาจะเข้าดูกลับเข้าดูไม่ได้เพราะมันถูกจำกัดการเข้าระดับนายพล5ดาวขึ้นไปเท่านั้นถึงจะดูได้วาเลเรียนจึงยิ่งสงสัยและพวกเขาก็เดินทางมาถึงสถานีอัลฟาตอนนี้สถานีนั้นยิ่งใหญ่กว่าเดิมมีประชากรเกือบ30ล้านชีวิตจาก4มุมจักรวาลอาศัยอยู่รวมกันผสมองค์ความรู้ภาษาและวัฒนธรรมพวกเขาจึงรีบตรงเข้าไปหาท่านนายพลก็ติพวกเขาเล็กน้อยที่ทำงานล่าช้าแล้วเขาก็บอกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้ว่าเมื่อ1ปีก่อนเราพบพื้นที่กัมมันตรังสีอยู่ใจกลางสถานีไม่มีคืนใดเจาะทะลุมันได้เราได้ส่งทหารหลายทีมเข้าไปแต่ไม่มีใครกลับมาได้เลยอากาศในพื้นที่นั้นหายใจไม่ได้และมันกำลังขยายตัวเหมือนเนื้อร้ายขณะที่พูดอยู่ผู้บัญชาการก็ได้เดินเข้ามาพร้อมทั้งบอกว่าเนื้อร้ายที่เราต้องตัดทิ้งให้เร็วที่สุดไม่งั้นอัลฟาจะถูกทำลายในเวลาไม่ถึงอาทิตย์ขณะคุยกันรัฐมนตรีก็ติดต่อมาบอกผู้บัญชาการว่าคณะกรรมการให้ไฟเขียวกับคุณแล้วแต่ต้องมีเจ้าหน้าที่วาเลเรียนและลอเรรินคอยคุ้มครองคุณเป็นการส่วนตัวผู้บัญชาการก็ทำเหมือนไม่อยากได้แต่เขาก็ขัดคำสั่งไม่ได้และผู้บัญชาการก็เดินออกไปเขาได้ตรงไปที่ห้องหนึ่งที่มีชาวเพอคนหนึ่งกำลังถูกทรมานอยู่แล้วเขาก็สั่งหมอว่าอีก1ชั่วโมงถ้าเขาไม่ยอมพูดกำจัดเขาทิ้งซะแล้วเขาก็มาเข้าร่วมประชุมสหพันธรัฐมนุษย์โลกเพื่อชี้แจงเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้วาเลเรียนก็บอกให้ลอเรรินรอเฝ้าระวังอยู่ข้างนอกเธอจึงรู้สึกไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ขณะที่เธอกำลังรอวาเลเรียนอยู่พวกดักแกนดักสกี้ก็เดินมาพวกดักแกนดักสกี้นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดมากรู้เกือบทุกเรื่องแถมยังพูดได้ถึง 5,000 ภาษาวาเลเรียนจึงขอให้ลอเรรินถามถึงเรื่องดาวเคราะห์มิลพวกเขาจึงบอกว่าเรื่องนี้มันเซนซิทีฟแต่คนเดียวที่น่าจะคุยด้วยคือผู้พันแซมลอเรรินก็บอกว่าผู้พันแซมตายไปปีหนึ่งแล้วดักแกนดักสกี้จึงบอกว่าเขาอาจถูกฆาตกรรมผู้พันแซมเชี่ยวชาญเรื่องดาวมิลทันใดนั้นสัญญาณแจ้งเตือนก็ดังขึ้นทหารจึงรีบบอกให้อพยพแต่พวกเขาก็ออกไปไม่ได้สักพักหนึ่งชาวเพอร์ก็ได้บุกเข้ามาพร้อมกับยิงปืนที่ปล่อยสารเหนียวบางอย่างใส่ทุกคนทุกคนจึงติดอยู่ในนั้นและพวกชาวเพอร์ก็พาตัวผู้บัญชาการไปเพราะพวกเขาคิดว่าตัวเพิ่มมวลสารอยู่กับเขาแต่ที่จริงแล้วลอเรรินเป็นคนเก็บไว้เมื่อพวกเขาออกไปวาเลเรียนก็ออกมาจากถุงสารเหนียวนั้นแล้วเขาก็รีบตรงไปช่วยลอเรรินพร้อมทั้งบอกให้เธอไปช่วยท่านนายพลวาเลเรียนนั้นได้ไล่ตามพวกชาวเพอไปคนเดียวเมื่อลอเรรินช่วยท่านนายพลเสร็จเธอก็ตรงมาดูแผนผังและช่วยบอกทางให้วาเลเรียนก็วิ่งไปตามทางที่เธอบอกจนเขาได้มาพบกับยานของศัตรูวาเลเรียนจึงขับยานไล่ยิงพวกเขาแต่ยานของพวกเขานั้นมันล้ำสมัยมากแถมยังมีระบบป้องกันที่แน่นหนาวาเลเรียนจึงได้แต่บินไล่ตามพวกเขาไปจนเขาได้เข้าไปในจุดบอดที่ห้องควบคุมไม่สามารถติดต่อได้สัญญาณของวาเลเรียนจึงขาดหายไปลอเรรินจึงรู้สึกเป็นห่วงวาเลเรียนมากเธอจะออกไปตามหาเขาแต่ท่านนายพลก็ได้ห้ามไว้เพราะที่นั่นเป็นถิ่นของศัตรูลอเรรินจึงได้ให้เหตุผลว่าศัตรูที่ทำให้เราหลับและไม่ทำร้ายเราสักคนเลยวาเลเรียนเคยเห็นพวกเขามาก่อนพวกเขามาจากดาวมิลท่านนายพลก็บอกว่าคุณพูดไม่มีเหตุผลพร้อมทั้งสั่งกักตัวเธอแต่ในใจลึกๆแล้วเขาก็เริ่มสงสัยแล้วลอเรรินก็ถูกพาตัวไปแต่แล้วเธอก็เล่นงานทหารที่พาเธอมากักตัวซะอยู่หมัดแล้วเธอก็ตรงไปหาดักแกนดักสกี้เธอได้ขู่ให้พวกเขาช่วยตามหาวาเลเรียนดักแกนดักสกี้จึงจำเป็นต้องช่วยเธอพวกเขาได้พาเธอไปหานักตกปลาเพื่อตกแมงกะพรุนต่างดาวตัวผู้ที่สามารถแสดงภาพตอนนี้ของคนที่อยากเห็นได้แต่แมงกะพรุนนี้มันเกาะบนตัวของโทโมโซยักษ์ใหญ่ใต้น้ำเมื่อนำแมงกะพรุนออกมามันจึงไล่ล่าพวกเขาเมื่อพวกเขาหนีรอดมาได้ดักแกนดักกี้ก็บอกให้ลอเรรินวางแมงกะพรุนไว้บนไหล่และบอกเตือนว่าอย่าสวมนานเกิน1นาทีเพราะมันจะเริ่มกินความทรงจำของเราเข้าไปลอเรรินจึงค่อยๆยกแมงกะพรุนขึ้นมาสวมไว้แล้วเธอก็ได้เห็นภาพของวาเลเรียนและลักษณะที่เขาอยู่เธอจึงรีบนำแมงกะพรุนออกไปแล้วเธอก็ได้บอกสิ่งที่เห็นกับดักแกนดักสกี้เธอจึงได้รู้ว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหน รอเดรีนได้รีบมุ่งตรงไปที่นั่นทันทีจนเธอได้พบกับวาเลเรียนที่กำลังสลบอยู่เธอจึงรีบช่วยให้เขาฟื้นขึ้นมาในด้านของดักสแกนดักสกี้เขาได้นำข้อมูลมาขายให้ท่านนายพลต่อเขาจึงยิ่งสงสัยในข้อมูลของดาวเคราะห์มิวและได้ดูเรื่องที่ชาวเพอร์ถูกจับตัวมาทรมานเขาจึงได้รีบช่วยชาวเพอร์คนนี้ไว้แต่แล้วชาวเพอร์คนนี้ก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวในด้านของรอเดรีนขณะที่เธอกำลังรอวาเลเรียนซ่อมยานเธอก็ได้เห็นผีเสื้อที่แสนสวยงามเธอจึงเอื้อมมือไปจับแล้วเธอก็ถูกพาตัวไปเพราะผีเสื้อตัวนี้เป็นเหยื่อล่อของพวกบูรันบาทอวาเลเรียนจึงรีบโดดตามไปช่วยเธอแต่เขาก็ช่วยเธอไม่ทันเพราะเธอถูกนำตัวเข้าไปในเมืองซึ่งเมืองนี้ไม่อนุญาตให้คนนอกเข้าไปอเล็กซ์ที่กลับมาเชื่อมกับวาเลเรียนได้จึงแนะนำให้เขาตามหาแกมโมพอร์ตเขาจึงจำเป็นต้องเข้าไปในตรอกสวรรค์เขาเดินตามตรอกนั้นไปเรื่อยๆจนได้มาเจอกับคลับหนึ่งเจ้าของร้านก็ออกมาต้อนรับเขาและถามว่ากำลังหาอะไรอยู่วาเลเรียนจึงบอกสิ่งที่กำลังหาไปเจ้าของร้านก็บอกว่านายโชคดีแล้วฉันมีตัวที่เจ๋งที่สุดในจักรวาลเลยตามฉันมาสิวาเลเรียนจึงตามเขาเข้าไปเจ้าของร้านก็จัดโชว์ให้เขาทันทีโดยสาวที่ออกมาเต้นนั้นสามารถดึงดูดสายตาของวาเลเรียนได้อยู่หมัดเขาดูโชว์ไปด้วยความเคลิบเคลิ้มแต่เมื่อโชว์เสร็จสาวสวยคนนั้นกลับจะฆ่าเขาวาเลเรียนจึงนำปืนที่ซ่อนไว้ขึ้นมาสาวสวยคนนี้จึงรู้สึกกลัวมากและคืนร่างเดิมเจ้าของร้านก็จะคว้าปืนมายิงเขาแต่วาเลเรียนก็ยิงปืนไฟฟ้าช็อตใส่เขาก่อนจนเขาสลบไปแล้ววาเลเรียนก็ถามชื่อของแกมโมพอร์ตตัวนี้เธอจึงบอกว่าบับเบิ้ลแล้ววาเลเรียนก็ขอให้บับเบิ้ลช่วยเขาโดยให้เขาเสนอว่าจะทำบาตรให้เพราะตอนนี้เธอเป็นผู้อพยพผิดกฎหมายบับเบิ้ลจึงตกลงแล้วบับเบิ้ลก็เปลี่ยนร่างเป็นบูรันบาทอและให้วาเลเรียนซ่อนข้างในตัวเธอพวกเขารีบตรงเข้าไปในเมืองภายในเมืองก็กำลังเตรียมอาหารให้จักรพรรดิบูรันอยู่แต่จักรพรรดิก็ไม่ชอบอาหารที่เตรียมมาให้สักอย่างจนมาถึงจานเอกของงานคือสมองของลอเรรินจักรพรรดิก็รู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้กินสมองมนุษย์สดๆและเมื่อลอเรรินรู้ว่าเธอจะกลายเป็นอาหารเธอจึงรีบหนีแต่เธอก็ถูกจับตัวกลับมาอยู่ดีเธอจึงเรียกหาวาเลเรียนจึงรีบตรงไปช่วยเธอเขาได้ตรงเข้าไปตัดศีรษะของจักรพรรดิและรีบพาลอเรรินหนีพวกเขาได้โดดหนีลงไปในที่ทิ้งขยะในด้านของท่านนายพลตอนนี้เขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ควบคุมของภารกิจนี้เขาจึงได้ขอดูข้อมูลของผู้บัญชาการทั้งหมดรัฐมนตรีก็อนุญาตเขาจึงได้เข้าไปดูข้อมูลของดาวมิวซึ่งข้อมูลที่ได้มานั้นมันก็มีแต่เรื่องที่ไม่ชอบมาพากลทั้งระบุว่าดาวนี้ไม่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ทั้งการปฏิเสธขอเข้าดูรายชื่อคนคุมภารกิจในด้านของวาเลเรียนเมื่อพวกเขาตกลงมาถึงพื้นก็พบว่าบับเบิ้ลนั้นได้รับบาดเจ็บเธอจึงได้บอกลาพวกเขาแล้วร่างกายของเธอก็สลายหายไปพวกเขาจึงต้องเดินทางกันต่อโดยไม่มีบับเบิ้ลวาเลเรียนนั้นได้เดินทางตามกระแสจิตของเจ้าหญิงลีโฮที่อยู่ภายในตัวเขาจนมาถึงที่ใจกลางเขตกัมมันตรังสีวาเลเรียนจึงได้รู้ว่าเขาถูกหลอกเพราะที่นั่นไม่มีสารปนเปื้อนเลยเขายังหายใจได้สบายแล้วเขาก็เดินมาถึงหน้าทางเข้าชาวเพอคนหนึ่งก็ได้เดินออกมาวาเลเรียนจึงขอให้เขาพาไปหาจักรพรรดิชาวเพอคนนี้จึงพาเขาไปเมื่อไปถึงจักรพรรดิก็แนะนำตัวและกล่าวต้อนรับเขาด้วยดีพร้อมทั้งบอกว่าโอรสของข้าสัมผัสได้ถึงตัวตนน้องสาวของเขาเจ้าหญิงลีโฮดูเหมือนนางจะเลือกเจ้าวาเลเรียนก็ถามว่าหมายความว่ายังไงเขาจึงได้อธิบายว่าในวินาทีที่จะตายชาวเพอจะปล่อยพลังงานทั้งหมดออกจากร่างกายในรูปแบบของคลื่นเดินทางข้ามอวกาศและเวลาลีโฮได้เลือกเจ้าให้เป็นผู้พิทักษ์วิญญาณนางแล้วราชินีก็สัมผัสได้ถึงร่างของลีโฮในตัวของวาเลเรียนลอเรรินจึงถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพวกท่านจักรพรรดิจึงได้เล่าเรื่องราวต่างๆของดาวมิวให้ทั้งสองฟังจนกระทั่งถึงวันล้างโลกวันที่พวกเขาต้องอพยพเพราะชาวดาวอื่นทำสงครามกันเหนือดาวของพวกเขาจึงต้องสูญเสียทั้งดินแดนลูกสาวและอีก6ล้านชีวิตเมื่อทั้งสองได้ยินแบบนั้นจึงรู้สึกสลดใจแล้ววาเลเรียนก็ถามต่อว่าแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นจักรพรรดิจึงได้เล่าว่าเราเคว้งคว้างลอยอยู่กลางอวกาศอยู่นานหลายปีอยู่ในยานที่กู้จากซากยานเราจึงได้ใช้เวลานี้ศึกษายานนั้นเรียนรู้ภาษาการคิดคำนวณและปรัชญาเราได้เรียนรู้ดาวนับล้านดวงรวมถึงดาวของพวกมนุษย์พวกที่ทำลายดาวเคราะห์เราแม้เวลาไม่อาจเยียวยาสิ่งที่สูญเสียไปได้แต่มันก็ช่วยให้เราปล่อยวางเรื่องความโกรธที่มีต่อผู้กระทำแก่เราแล้ว วันหนึ่งพวกเราก็ได้พบกับพ่อค้าเศษเหล็กพวกเราจึงใช้โอกาสนี้ตามพ่อค้ามายังสถานีอัลฟาและพวกเราก็แอบเข้าไปอยู่ในนั้นเฝ้าดูและเรียนรู้ทุกอย่างจากแต่ละเผ่าพันธุ์จนพวกเราได้ทั้งความรู้และวัสดุที่จะมาสร้างยานของพวกเราเองได้พวกเราได้วางแผนสร้างยานให้จำลองดาวของพวกเราขึ้นมาแต่ตอนนี้ขาดของอยู่2 อย่างคือตัวเพิ่มมวลสารและไข่มุกแล้วราชินีก็แตะไปที่หัวของผู้บัญชาการเพื่อปลุกเขาให้ตื่นขึ้นมาเมื่อผู้บัญชาการตื่นขึ้นมาเขาก็บอกให้วาเลเรียนจับพวกเพลทันทีวาเลเรียนและรอเรรินจึงได้เริ่มตั้งข้อสงสัยกับผู้บัญชาการซึ่งผู้บัญชาการนั้นก็ทำผิดจริงๆเขาเป็นคนอยู่เบื้องหลังการสังเวยดาวมิวนี้และเป็นคนสั่งยิงมิสไซล์โดยไม่ฟังเหตุผลอะไรเขาจึงพูดแต่สิ่งที่เห็นแก่ตัวออกมาวาเลเรียนจึงทนไม่ไหวต่อยหน้าเขาไป1 หมัดจนเขาสลบไปแล้ววาเลเรียนและรอเรรินก็คืนไข่มุกและตัวเพิ่มมวลสารให้พวกเขาราชินีจึงได้กราบขอบคุณพวกเขาแล้วราชินีก็นำมันไปที่บ่อพลังงานพร้อมทั้งให้ตัวพ่อมวลสารกินไข่มุกเข้าไปไข่มุกจึงได้พรั่งพรูออกมามากมายพลังงานต่างๆก็ค่อยๆไหลไปทั่วยานและสร้างภาพจำลองของดาวที่พวกเขาเคยอยู่พวกเขามีความสุขมากแล้วราชินีก็มานำจิตของลีโฮออกจากตัววาเลเรียนขณะเดียวกันท่านนายพลก็ได้สั่งทหารมาล้อมรอบยานนี้ไว้พร้อมทั้งให้ทหารติดตั้งระเบิดไว้รอบยานวาเลเรียนจึงได้ขอให้พวกเขาปิดสัญญาณรบกวนและลองออกไปสื่อสารตรงๆแล้วเขาจะเข้าไปในกระสวยอวกาศเก่าที่อยู่ในนั้นเพื่อติดต่อกับทางท่านนายพลจักรพรรดิก็ยอมทำตามพวกเขาได้ออกมาคุยกับทหารอย่างเป็นมิตรและไม่มีอาวุธใดๆวาเลเรียนก็พยายามติดต่อท่านนายพลจนสามารถติดต่อเขาได้เขาจึงได้เล่าทุกอย่างให้ท่านนายพลฟังท่านนายพลก็พยายามวิเคราะห์สถานการณ์และกดหยุดระเบิดเวลาท่านนายพลยังได้ถามว่าผู้บัญชาการอยู่กับคุณไหมวาเลเรียนและรอเรรินจึงรีบไปลากตัวเขามาแต่สิ่งนี้มันกลับเข้าทางผู้บัญชาการเขาได้พูดปลดล็อกคำสั่งที่เขาตั้งโปรแกรมไว้กับทหารหุ่นยนต์เคเทียนให้มันฆ่าทุกคนให้หมดทหารเคเทียนจะได้สาดกระสุนใส่ทุกคนแถมมันยังได้ไปกดระเบิดเวลาต่อท่านนายพลจึงได้สั่งให้ทหารคนสนิทเดต้าไปหยุดการนับถอยหลังนี้เขาจึงรีบตรงไปแก้ไขระบบพร้อมทั้งหลบลูกกระสุนปืนไปด้วยแล้วเขาก็สามารถทำได้สำเร็จในเวลาที่ฉิวเฉียดมากยานของชาวเพลก็ได้มุ่งตรงออกไปจากสถานีอัลฟาอย่างปลอดภัยผู้บัญชาการก็ถูกมัดและแขวนทิ้งไว้ตรงนั้นในด้านของวาเลเรียนเขากับรอเรรินได้ถูกปล่อยให้ลอยอยู่กลางอวกาศในกระสวยเก่านั้นวาเลเรียนจึงได้ใช้โอกาสนี้ขอรอเรรินแต่งงานอีกครั้งและครั้งนี้มันก็สำเร็จพวกเขาทั้งสองจึงได้จูบกันแล้วเรื่องราวก็ได้จบลงก็จบลงไปแล้วนะคะกับเรื่องวาเลเรียนพลิกจักรวาลเป็นยังไงกันบ้างคะถ้าใครฟังมาถึงตอนนี้แล้วก็ขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แพลด้วยนะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย